นิดาโพลรายงานผลสำรวจครั้งล่าสุดค่ะก็ไปถามใจประชาชนเรื่องวุ่นๆในพรรคเพื่อไทยเนี่ยเออเขาตั้งดีนะเรื่องวุ่นๆของพรรคเพื่อไทยใจประชาชนคิดอะไรอย่างไรมันมีแค่สองคำถามหลักๆที่น่าสนใจค่ะคำถามแรกเลยนะก็คือคุณเห็นด้วยไหมประชาชนที่เคารพเห็นด้วยไหมกับรัฐบาลสลายขั้วข้ามขั้วแล้วแต่จะเรียกเห็นด้วยไหม อีกหนึ่งคำถามก็คือเห็นว่าใครเหมาะสมที่จะขึ้นเป็นนายกระหว่างอุ้งอิงกับเศรษฐาช่วงหน้ามาดูกันจับเลือกทั่วไทย Inside Thailand เมื่อวานนิดาโพลรายงานผลโพลครั้งล่าสุดในหัวข้อเรื่องวุ่นๆของพรรคเพื่อไทยก็มีสัก 3-4 คำถามด้วยกันกระมังแต่ผมสนใจแค่คำถามเดียวคือคำถามที่3ค่ะคือในการไปถามใจประชาชนครั้งนี้ถามคน4กลุ่มค่ะนิดาโพลถามคนกลุ่มที่ไม่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยถามกลุ่มคนที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยและยังเลือกพรรคเพื่อไทยอยู่กลุ่มที่3ไปถามคนกลุ่มที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยแต่ไม่เลือกแล้วและกลุ่มที่4ไปถามกลุ่มคนที่ยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลยถาม4กลุ่มนะค่ะและคำถามที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ก็คือใน3แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยอุ้งอิงเศรษฐาชัยเกษมใครเหมาะสมเป็นนายกปรากฏว่าคนกลุ่มแรกไม่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยเลยเขาตอบว่าเขาเลือกคุณอุ้งอิง 30.63% ถัดไปก็เป็น 45.85% หือใช่ไหมอ๋อถัดไปหมายถึงคุณเศรษฐาใช่ไหมคะ 27.55 ค่ะเอาใหม่คนกลุ่มแรกไปถามคนกลุ่มที่ไม่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยค่ะถามว่าใครเหมาะจะเป็นนายกใน3แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยปรากฏว่า 30% เขาเห็นว่าอุ้งอิงเหมาะสมที่สุดค่ะมีอยู่ 27% เห็นว่าเศรษฐาเหมาะสมตั้งข้อสังเกตนะผมข้ามอาจารย์ชัยเกษมไปคนกลุ่มที่2เคยเลือกพรรคเพื่อไทยและยังเลือกพรรคเพื่อไทยอยู่เมื่อถามว่าใครเหมาะเป็นนายก 45% เขาบอกว่าอุ้งอิง 44% บอกว่าเศรษฐาตั้งข้อสังเกตนะเรตติ้งก็เกาะๆกันนะค่ะไปกันที่คนที่เคยเลือกเพื่อไทยแต่ไม่เลือกแล้วใช่แล้วเขาเห็นว่าคุณอุ้งอิงเหมาะสม 40.29 ต้องดูเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนคุณเศรษฐาเหมาะสมที่ 40.57 มันต่างกันส่วนคนกลุ่มที่4คนกลุ่มที่ยังไม่เคยไปเลือกตั้งเมื่อถามว่าใครเหมาะสมคำตอบคือ 85.71% บอกว่าคุณอุ้งอิงค่ะมีเพียง 14.29 ที่เหมาะว่าคุณเศรษฐาเหมาะสมอันนี้ต่างกันลิบลับผมเข้าใจเอาเองว่ายังไม่เคยไปเลือกตั้งน่าจะเป็นยังโวตเตอร์หรือคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ใช่ค่ะเมื่อรวมเรตติ้งคนทั้ง4กลุ่มแล้วปรากฏว่า38%เห็นว่าอุ้งอิงเหมาะสม 36% เห็นว่าเศรษฐาเหมาะสมข้อมูลตรงนี้มันบอกอะไรเราจะไปกันที่ดร.สุวิชาเป้าอารีค่ะในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการนะคะศูนย์สำรวจความคิดเห็นของนิดาโพหรือพูดง่ายๆเป็นคนทำโพซึ่งมันก็คงจะมีรายละเอียดไส้ในที่อาจจะไปถามเพิ่มเติมกับข้อมูลที่อาจารย์เก็บมาตรงนี้มันเป็นส่วนที่สรุปออกมาให้เห็นในภาพรวมแต่ไส้ในความเห็นคอมเมนต์ของการเลือกแต่ละกลุ่มมันคืออะไรสักครู่หนึ่งสักครู่เดี๋ยวสักครู่ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะกำลังต่อสายไปที่ดร.สุวิชาเป้าอารีจากนิดาโพน่าสนใจนะน่าสนใจนะคนกลุ่มที่ยังไม่เคยไปเลือกตั้งเมื่อถามว่าใครเหมาะสมเป็นนายก 85% ชี้ไปที่อุ้งอิงไปกันที่ดร.สุวิชาเป้าอารีเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนายครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับผมจะไปกันประเด็นที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องนะสนใจที่สุดก็คือถามว่าแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยใครเหมาะสมจะเป็นนายกที่สุดปรากฏว่าเรตติ้งของคนทั้ง4กลุ่มรวมกันแล้วอุ้งอิงนำ38ต่อ36หมายถึงนำเศรษฐาแต่คนกลุ่มที่4 1 2 3 4คนกลุ่มที่4เป็นกลุ่มที่ผมขีดเส้นใต้ไม่สุดเลยก็คือยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลยปรากฏว่า 85% เทให้กับอุ้งอิง
ไส้ในของผลโพเป็นอย่างไรครับอาจารย์อธิบายหน่อยมีเหตุผลอธิบายประกอบไหมคะอันนี้ไม่มีเหตุผลอธิบายประกอบนะครับแต่เราเห็นภาพถ้าผลคือนี้คนที่ยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลยเนี่ยมันมีอยู่เพียงแค่ประมาณ0.53% แต่ก็เรายอมรับว่าในคนที่ยังไม่เคยไปเนี่ยนะครับจำนวนมากเลยเนี่ยนะครับก็สนใจเลือกคุณนุ้งอิงนะครับถึง 85% ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนที่พึ่งอะไรนะอายุ18แต่ว่าพึ่งจะ18ยกๆไม่อะไรนะยังไม่ไปเลือกตั้งนะครับยังเลือกตั้งไม่ได้หรือยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลยนะครับอาจจะถึงแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยไปเลือกตั้งเลยอาจจะติดธุระที่ผ่านมาอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็มีจำนวนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันอาจจะเห็นภาพในอนาคตว่าสักวันหนึ่งถ้าไม่ใช่วันพรุ่งนี้สักวันหนึ่งคุณอุ้งอิงก็ต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคโอเคจำนวนของกลุ่มคนที่ยังไม่เคยไปเลือกตั้งมีแค่ 0.5% ของผู้ตอบแบบสอบถามใช่ไหมฮะครับผมครับจำนวนน้อยก็จริงแต่มันเห็นแนวโน้มใช่ไหมอาจารย์มันเห็นแนวโน้มว่าอนาคตเนี่ยนะครับถ้าจำนวนเหล่านี้นะยังคงเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะมันน่าหมายเพราะว่า4-5 ปีข้างหน้าก็เป็นไปได้ว่าคุณอุ้งอิงอาจจะเป็นแคนดิเดตทางการเมืองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่น่าสนใจและอาจจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของพรรคก้าวไกลในครั้งหน้าก็ได้ครับนะครับครับทีนี้กลับไปกันที่คน3กลุ่มแรกทั้งที่ไม่เคยเลือกเพื่อไทยทั้งที่เคยเลือกเพื่อไทยแต่ไม่เลือกแล้วและรวมไปจนกระทั่งคนที่เคยเลือกเพื่อไทยและยังเลือกเพื่อไทยอยู่3กลุ่มนี้ปรากฏว่ายังให้เรตติ้งยังให้น้ำหนักกับอุ้งอิงเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็นำเศรษฐาไม่เยอะนะตรงนี้มันบอกอะไรครับอาจารย์ก็คือเนี้ยแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคนในสังคมเนี่ยนะครับกำลังจะมองว่าอุ้งอิงหรือเพื่ออุ้งอิงหรือคุณเศรษฐาก็คือกันใครก็ได้ครับใครก็ได้แต่เอาเป็นว่าคนจำนวนหนึ่งนะครับอาจจะมองว่าอยากได้คุณพวกนักธุรกิจเนาะอาจจะอยากได้คุณเศรษฐามากกว่าครับครับพวกนักธุรกิจคนนักธุรกิจหรือแม้กระทั่งข้าราชการอะไรเหล่านี้อาจจะอยากได้คุณเศรษฐามากกว่านะครับแต่ในกลุ่มหนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นคนจะเป็นคนรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าคนถ้าคนอายุน้อยนะคนอายุน้อยเขาก็คงอยากได้คุณอุ้งอิงกันซะมากกว่านะครับคือมันเป็นเรื่องของอะไรล่ะคือคนอายุน้อยเนี่ยเขาจะมองว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับน่าจะเหมาะสมนะครับในขณะที่คนที่มีอายุแล้วก็ต้องการคนมีประสบการณ์นะครับเขาก็เลยมองว่าน่าจะเป็นคุณเศรษฐามากกว่านะครับครับครับแต่รวมๆแล้วเรตติ้งขององค์อิงก็ยังชนะทุกกลุ่มนะทุกกลุ่มเลยนะใช่ครับเรียกว่าสูตรผมแบบผมไม่อยากใช้ว่าชนะเนาะเรียกว่าเสมอที่ผมเพิ่งมาห่างกันนิดเดียวค่ะเปอร์เซ็นต์เดียวเสมอกันเกือบทุกกลุ่มเลยเช่นกลุ่มที่เคยไปเลือกเพื่อไทยมาก่อน40เท่ากันนะครับถ้าไปดูทศนิยมนะครับค่ะอยู่ที่เคยเลือกเมื่อ14พฤษภาก็45-44มันห่างกันนิดเดียวใกล้มากใกล้มากเลยนะครับนะส่วนกลุ่มที่ไม่เคยเลือกเพื่อไทยเลยก็โอเคคุณลุงอิงอาจจะมากกว่านิดนึงก็แค่30-27ก็ห่างกันแค่ยังไม่ถึง 5% ใช่ครับไม่ถึง 5% ถือว่าสูสีมากสูสีนะถ้าวิ่งแข่งกันต้องถ่ายรูปอ่ะครับครับสรุปในทางสถิติแล้วก็ย้อนกลับไปในประเด็นทางการเมืองมันสามารถบอกได้ว่าใครก็ได้เขารับได้หมดจะเป็นอุ้งอิงจะเป็นเศรษฐาเขารับได้ใช่ครับไม่ต่างไม่เขามองไม่ได้แตกต่างกันใช่ไหมคะไม่แตกต่างเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าคันนิยมอาจจะอยู่คนละกลุ่มกันเช่นคุณเศรษฐาจะมีความนิยมในกลุ่มข้าราชการพนักงานบริษัทเอกชนเจ้าของธุรกิจนะครับนะอาจจะรวมถึงพวกกลุ่มของพวกเกษตรประมงด้วยนะครับนะส่วนกลุ่มคุณอุ้งอิงก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกผู้ใช้แรงงานทั่วไปพ่อบ้านแม่บ้านเกษียณอายุนักศึกษาโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มนักศึกษานะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นทิศทางแนวโน้มที่บอกไปข้างหน้าได้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ที่อาจารย์บอกแล้วก็เป็นทิศทางบอกไปข้างหน้าได้ด้วยว่าอนาคตคุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับก็จะเป็นคู่แข่งทางการเมืองที่สำคัญเลยเนาะต่อพรรคก้าวไกลไม่ว่าพรรคก้าวไกลจะเสนอใครขึ้นมาเป็นคุณพิธาเหมือนเดิมหรือใครก็แล้วแต่ค่ะแต่ผลโพลครั้งนี้คงไม่มีนัยยะที่จะบอกเล่าเรื่องราวของการโหวตนายกในวันพรุ่งนี้อะไรสักเท่าไหร่นะผมไม่ครับผมว่าไม่เกี่ยวนะไม่มีผลไปโบสถ์แค่เรามีข่าวแค่ข่าวบอกว่าคุณยิ่งบอกว่าคุณต้องตึงกลับแน่ๆแล้ววันที่22ตอนเช้าผมว่าทุกอย่างมันจบแล้วครับทุกอย่างมันจบละใช่ครับจบอย่างไรยังไงคะอาจารย์แปลอย่างไรคำว่าจบของอาจารย์คะทุกอย่างมันจบแล้วจบจริงไหมคือว่าพรุ่งนี้นายกก็คงมาจากเพื่อไทย
แต่ถามว่าชื่อจะมีการเปลี่ยนไหมเดี๋ยวเรารอดูคุณชูวิทย์บ่ายนี้ก่อนว่าสิ่งที่คุณชูวิทย์แถลงเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนทำให้ต้องเปลี่ยนแคนดิเดตไหมแรงขนาดทำให้คุณเศรษฐาต้องถอนตัวหรือไม่นะครับถ้าแรงขนาดทำให้คุณเศรษฐาต้องถอนตัวชื่อก็จะเปลี่ยนแต่ถ้าไม่มีการถอนตัวชื่อไม่เปลี่ยนครับดังนั้นชื่อแคนดิเดตนายกที่จะเสนอในวันพรุ่งนี้เราคุยกันเช้าวันนี้มันยังไม่นิ่งหรอกมันยังมีเหตุมีปัจจัยที่มากระทบอีกเยอะต้องรอตอนบ่ายต้องรอคืนนี้ว่างั้นเถอะใช่ครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวบ่ายนี้ดูคุณชูวิทย์นะครับแล้วก็ดูเห็นได้ข่าวว่าพรรคทั้งหลายที่ร่วมรัฐบาลวันนี้เขาจะแถลงกันใช่ที่สภาเหมือนกันบ่ายนี้เหมือนกันนะครับก็รอดูว่าเขาแถลงอะไรมันมาบ้างแล้วมากันกี่พรรคมาครบทุกพรรคไหมนะครับนะแล้วก็การมาครบทุกพรรคแล้วเนี่ยเราดูว่าคุณชูวิทย์เอายังไงแล้วจากนั้นก็ดูเพื่อไทยว่าตกลงเพื่อไทยเนี่ยพอคุณชูวิทย์พูดเสร็จเพื่อไทยตัดสินใจยังไงจะเอาชื่อไหนอาจารย์เท่าที่ติดตามปฏิบัติการแฉของคุณชูวิทย์มันมีน้ำหนักพอที่จะสร้างจุดเปลี่ยนทางการเมืองได้หรือครับคืออย่างนี้ครับสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดนะผมเคยคุยกับนักธุรกิจอสังหาครับบางคนนะครับนะเขาบอกจริงแล้วมันเป็นเทคนิควิธีปฏิบัติของนักธุรกิจอสังหาอยู่แล้วในหลายๆเรื่องครับนะครับนะซึ่งแน่นอนมันอาจจะแบบดูแล้วมันไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะแต่มันเป็นเทคนิคที่ช่องว่างกฎหมายมันมีไว้ให้แต่ก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายช่องว่างกฎหมายมันมีไว้ให้แต่อย่างไรก็ตามคนนอกเนี่ยเขาก็จะมองอีกมุมนึงว่าเอ๊ะแต่ยังไงมันก็ยังดูไม่โปร่งใสนะอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันดูไม่ตรงไปตรงมาดูไม่สวยอ่ะดูไม่สลอก็คือไม่รอดูไม่สวยไม่สลอที่จะเป็นผู้นำถ้าไม่เป็นผู้นำก็ได้ใช่ไหมคะก็อาจจะมีคนบางคนมองไอ้ทั้งนี้ถ้าคุณจะเป็นผู้นำคุณจะต้องใสต้องสะอาดกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วไม่ใช่ทำลูกเล่นทางธุรกิจตุกติกกันมาอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งถามว่าคนในวงการอสังหาเขาดูข่าวแล้วคุณชูวิทย์แถลงเนี่ยเขาดูเขาเหมือนเขาไม่เห็นอะไรใหม่ๆอ๋อเขาเฉยๆเพราะว่ามันเป็นปกติของคนในวงการนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเขาเฉยๆทีนี้ผมก็เลยไม่สนใจสิ่งที่คุณชูวิทย์แถลงมา EP 1 EP 2ข้างหลังผมสนใจวันนี้แหละครับว่า EP 3มีอะไรใหม่กว่าของเก่ามั้ยผมเข้าต้องเหนือไปจากเทคนิคทางการทำธุรกิจของกลุ่มอสังหาถ้ายังเป็นโครงเรื่องเดิมๆแต่เปลี่ยนเคสเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนกรณีใหม่เปลี่ยนทำเลแต่ว่าโครงเรื่องก็ยังคงเรื่องเดิมๆรูปแบบเดิมรูปแบบเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเคสเช่นจากที่ดินแปลงนั้นไปที่ดินแปลงนี้มีผลไหมเดิมเป็นของบริษัทออกไปซับก่อนที่จะมาให้นะครับกับคุณกลุ่มสวบางกลุ่มที่อาจจะตั้งแง่ขึ้นมาว่าเอ้ยคนเขาเป็นนายกมันต้องใสจริงๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมคิดคือคนเป็นนักธุรกิจเมื่อเข้ามาเป็นนักการเมืองแหละตอนเวลาเขาทำธุรกิจแน่นอนครับมันมีเทคนิคในการทำธุรกิจมากมายที่มันมีช่องโหว่ของกฎหมายให้เขาสามารถหากำไรได้ครับนะครับซึ่งบางทีคนถ้าคนนอกเข้าไปมองจะมองว่ามันไม่ถูกต้องไม่โปร่งใสแต่จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีกฎหมายอะไรนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าคนที่คนก็มองว่าถ้าคนถ้าเข้าไปในวงการเมืองแล้วเนี่ยคุณจะสามารถหยุดพฤติกรรมเหล่านั้นได้ไหมอาจจะตั้งคำถามเหล่านี้คือบางอย่างคุณอะไรมันมีอยู่คำหนึ่งซึ่งเราในวงการเนี่ยเราฟังด้วยมันคล้ายเคียงกันแหละแต่ว่ามันมีความหมายที่เรียกว่ามีนัยยะที่แตกต่างกันคำว่าคอร์รัปชันกับคอมมิชชั่นคอร์รัปชันกับคอมมิชชั่นในวงการธุรกิจเนี่ยมันมีค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเงินปกติที่ให้กันได้ครับแต่ในวงการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าให้ไม่ได้มันเป็นคอร์รัปชันราชการคอร์รัปชันรับไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งฉะนั้นถ้าคุณจะเข้ามาเป็นนักการเมืองนะครับพฤติกรรมที่เคยชอบรับคอมมิชชั่นต้องหยุดโอเครับไม่ได้โอเคผมพอนึกออกนะอาจารย์ถ้าเราไปดูส่วนผสมหรือโครงสร้างหรือเนื้อหลักๆของวุฒิสภาก็จะประกอบด้วยอดีตข้าราชการทั้งนั้นเลยครับงั้นคือคนกลุ่มนี้เขาก็จะมีวัฒนธรรมมีจารีตมีวิธีคิดมีมุมมองเฉพาะกลุ่มของเขาเขาถูกหล่อหลอมมาอย่างนั้นก็จะมีวิธีคิดของเขาแบบนั้นนะฮะครับแล้วดังนั้นก็น่าจะหวาดเสียวสำหรับคุณเศรษฐาพอสมควรนะพูดกันตรงๆถูกไหมใช่ครับก็กลุ่มคนที่เป็นแค่การเก่านะครับเขาก็อาจจะมองว่าการดำเนินกิจกรรมแบบนี้ในฐานะที่เป็นนักอสังหาเนี่ยมันดูไม่โปร่งใสนะนะครับกลุ่มหนึ่งก็อาจจะมองว่าเฮ้ยทั้งนั้นมันไม่ถูกต้องแล้วคุณจะเป็นนายกแล้วเนี่ย
นะครับนะคุณไม่ควรมีพฤติกรรมนี้บางคนอาจจะบอกว่าพฤติกรรมในอดีตสมัยธุรกิจก็ไม่เป็นไรแต่บางคนต้องการให้คุณไปถามมาแถลงด้วยวาจาในสภาว่าเพื่อว่ากิจกรรมที่เคยทำในอดีตตอนสมัยเป็นนักธุรกิจเนี่ยซึ่งมันถูกต้องนะครับแต่มันอาจจะดูไม่ตรงไปตรงมาจะไม่มีการเกิดขึ้นในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีโอเคเอาละครับชัดเจนกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะคะอาจารย์สุชาติครับสวัสดีครับอาจารย์สุชาเป้าอารีจากนิดาโพค่ะว่ากันที่จริงนะตั้งใจจะคุยกับอาจารย์สุวิชาประเด็นเดียวผลโพลที่แกทำและแกประกาศเมื่อวานเนี่ยโดยเฉพาะประเด็นที่ไปถามชาวบ้านว่าใครเหมาะสมจะเป็นนายกระหว่างอุ้งอิงกับเศรษฐาปรากฏว่าเรตติ้งก็ตีคู่กันมาทุกกลุ่มที่ตอบแบบสอบถามใช่ถือไม่ได้ต่างกันมีแค่กลุ่มเดียวกลุ่มที่ยังไม่เคยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มนี้อนุมานเอาว่าน่าจะเป็นคนที่อายุใกล้ๆ18ใช่หรือและอาจยังไม่เคยเลือกตั้งเลยเกิน18มาเล็กน้อยและยังไม่เคยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งปรากฏว่าไอ้คนกลุ่มนี้ 85% เทให้อุ้งอิงอันนี้มันต่างเยอะ85กับ44ถือว่าต่างเยอะแตกต่างกันไม่ถึง 5% เนี่ยถือว่าไม่ได้แตกต่างแต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อมองย้อนกลับไปในกลุ่มอื่นๆแล้วก็ไปแยกธาตุก็พบว่าถ้าเป็นกลุ่มนักศึกษาคนทำงานรุ่นใหม่เขาก็จะเทให้องค์เองใช่แม่บงแม่บ้านอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นข้าราชการถ้าเป็นนักธุรกิจถ้าเป็นคนที่โตหน่อยเขาก็จะเชื่อมั่นในตัวคุณเศรษฐามากกว่าเขาจะเทคุณเศรษฐาให้เศรษฐามากกว่าเขาจะเชื่อมั่นกว่าแต่เมื่อรวมทุกกลุ่มเขย่าน้ำหนักกันแล้วเนี่ยก็สูสีก็ไม่ได้แตกต่างเลยแสดงว่าเศรษฐาก็ได้อุ้งอิงก็ได้เขาก็รับได้แต่นั่นคือประชาชนซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์ไปโหวตเลือกเขาไม่ใช่สวไงนั่นคือใจประชาชนเขาคิดไงก็ไม่ใช่สวที่ไปโหวตแต่อยู่ที่สวคิดไงแต่คนที่มีบทบาทสำคัญวันพรุ่งนี้คือสวค่ะสรุปนะประเทศนี้จะให้เลือกตั้งทำไม